สวัสดีครับผมดร.จุลชาติจงอยู่สุขผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแนะนำอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ Toyota นั่นก็คือ Toyota Fortuner ใหม่นับตั้งแต่มีการเปิดตัว Fortuner Generation ที่2ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับโฉมอย่างเป็นทางการในรอบ5ปี Toyota Fortuner ใหม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมทั้งภายนอกภายในมีการปรับปรุงสมรรถนะเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับเจ้าของรถมากยิ่งขึ้นด้วยโดยทิศทางการออกแบบ Toyota Fortuner นั้นเราได้พัฒนารูปลักษณ์ให้มีความ Prestige and Cool มากยิ่งขึ้นเพื่อสะท้อนตัวตนความเป็นผู้นำของผู้ขับขี่อย่างมีระดับเน้นความหรูหราและทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่และกลุ่มวัยกลางคนที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวและใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับดีไซน์ภายนอกเน้นที่การปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดในทุกรุ่นย่อยในครั้งนี้ Toyota Fortuner มาพร้อมกัน2รุ่นแต่มี2ดีไซน์ซึ่งรุ่นพิเศษออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการความหรูหราเหนือระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมผมขอเริ่มต้นด้วยรุ่นมาตรฐานก่อนนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในรุ่นมาตรฐานเริ่มจากงานดีไซน์ภายนอกมีการปรับดีไซน์กระจังหน้าใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมแถบกันชนล่างสีเงินเพิ่มความรู้สึกแข็งแกร่งให้กับตัวรถไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมกับไฟหน้า Daytime Running Light แบบ Light Guiding ดีไซน์ใหม่เพิ่มความลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังมีการปรับชุดไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่เป็นแบบ LED พร้อมกับ Light Guidingเพื่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโดดเด่นในยามค่ำคืนอีกทั้งมีการปรับล้ออัลลอย18นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความสง่างามให้รับกับตัวรถสำหรับรุ่นพิเศษเราได้ออกแบบให้แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานโดยเพิ่มเส้นสายให้มีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยสัดส่วนกระจังหน้าที่แตกต่างและมีความโดดเด่นเหมาะสมกับการเป็น flagship model รุ่นพิเศษนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันคำนึงถึงความสวยงามของเส้นสายรถยนต์ผ่านหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อตอบโจทย์บุคลิกแบบสปอร์ตพรีเมียม PPV นอกจากนี้ยังเพิ่มความโฉบเฉี่ยวทันสมัยด้วยไฟหน้า Daytime Running Light แบบ Light Guiding ดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED แบบ Sequential ไฟสูงแบบ LED และไฟต่ำแบบ LED สำหรับด้านหลังทางเราได้ดีไซน์ใหม่ให้รับกับดีไซน์กระจังหน้าเปลี่ยนลายล้ออัลลอย20นิ้วเป็นดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับหลังคาทูโทนโดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษแม้ว่าจะมีดีไซน์ที่แตกต่างแต่ทั้ง2รุ่นยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Toyota Fortuner ได้เป็นอย่างดีและขอแนะนำสีภายนอกใหม่2สีได้แก่ Dark Blue Mica และ Emotional Red สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ครับนอกจากนี้ดีไซน์ภายในของทั้ง2รุ่นจะมีการปรับมาตรวัดเรืองแสงใหม่เพื่อแสดงรายละเอียดทุกการขับขี่อย่างชัดเจนพร้อมหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อทุกความบันเทิงและบอกปรับอัตโนมัติ8ทิศทางทั้งบอกคนขับและบอกผู้โดยสารด้านหน้าและสำหรับรุ่นพิเศษมาพร้อมเบาะหนังทูโทนให้เลือก2สีคือสีดำตัดขาวฟลอมาจและสีดำตัดแดงมารูนเพื่อเพิ่มอารมณ์สปอร์ตและไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารรวมถึงลำโพง JBL 9ตำแหน่ง11ลำโพงในส่วนของการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนต์นั้น Toyota Fortuner มาพร้อมกับการพัฒนาเครื่องยนต์ในรุ่น 2.8 ลิตรเช่นเดียวกับใน Hilux Revo ให้กำลังสูงสุดได้ถึง204แรงม้าพร้อมแรงบิดที่500นิวตันเมตรและ Flat Torque ตั้งแต่ 1,600 ถึง 2,800 RPM ตอบรับทุกการขับขี่ได้อย่างเต็มสมรรถนะและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มบาลานซ์ชาร์ปอุปกรณ์ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งเข้าสู่ห้องโดยสารเพิ่มความเงียบและความนุ่มนวลในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดเราได้ปรับปรุง acceleration characteristic เพื่อช่วยลดอาการกระชากเมื่อออกตัวและปรับรอบเดินเบาให้ลดลงจาก850เป็น680 rpm สามารถลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคงราบลื่นและไม่สะดุดพร้อมทั้งเพิ่มการแสดงตำแหน่งองศาของล้อบนหน้าจอ MIDและ Clearance Sonar ก็ช่วยตรวจสอบสิ่งกีดขวางรอบข้างในขณะขับขี่นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวรูปแบบใหม่ VFC หรือ Variable Flow Control ที่ทำให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามความเร็วลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และช่วยควบคุมรถได้อย่างมั่นใจโดยติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยและพิเศษสำหรับรุ่นเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรเราได้เพิ่มฟังก์ชัน Sport Mode ที่ช่วยปรับการทำงานของคันเร่งไฟฟ้า
ให้ตอบสนองได้ดั่งใจปรับน้ำหนักพวงมาลัยให้หนักมากขึ้นเพื่อความสนุกและมั่นใจในทุกการขับขี่ของคุณในส่วนของระบบความปลอดภัยขั้นสูงหรือ Toyota Safety Sense ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง Toyota ได้นำมาไว้ในรถ PPV โดยระบบความปลอดภัยนี้จะประกอบไปด้วย Pre-Collision System ระบบความปลอดภัยก่อนการชน Dynamic Radar Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ Lane Departure Alert ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเราได้เพิ่มหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่มาพร้อมกับการรองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างอิสระพร้อมระบบ T-Connect ที่จะทำให้คุณกับรถเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เพื่อให้การขับขี่ง่ายยิ่งขึ้น New Fortuner ยังมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคันเพิ่มทัศนวิสัยปลอดภัยสัญญาณเตือนระยะหรือ Park Sensor ระบบ Activated Kick Door และแท่นชาร์จไร้สายเพื่อตอบสนองการใช้งานในปัจจุบันสุดท้ายนี้ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า Toyota Fortuner ที่เรามุ่งพัฒนาใหม่นี้จะเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายตรงตามการใช้งานของคนไทยที่เราได้ศึกษามาครับขอบคุณครับ